เองต้องทำผิดวินัยอยู่ตลอดแม้พระอาจารย์จะพูดอย่างเงี้ยมากี่ร้อยครั้งก็ตามก็มีพระมาโต้แย้งพระอาจารย์เป็นร้อยอีกเหมือนกันไม่รู้จะโต้แย้งไปทำไมคือถ้าจะรับเงินก็บอกไปตรงๆเลยว่าพระพุทธเจ้าห้ามรับเงินน่ะถูกต้องแล้วและโยมเอาเงินถวายพระก็บาปนั่นก็ถูกต้องแล้วแต่อาตมาเนี่ยยังต้องรับอยู่ก็บอกเขาไปตรงๆอย่างนี้แต่จะไปบอกว่าเอาเงินทำบุญน่ะเป็นบุญมันทำให้คนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยยึดถืออย่างที่ท่านพูดเอาเงินทำบุญแล้วเป็นบุญหลายคนก็จะมาโวยวายกับพระอาจารย์อีกคนตั้งใจจะทำบุญแท้ๆมันจะบาปได้ยังไงไม่ตั้งใจจะทำบาปแต่กิริยาแห่งการกระทำนั้นเป็นบาปมันก็เป็นบาปไม่ตั้งใจจะเอายาพิษให้อีกคนหนึ่งกินแต่ก็ใส่แก้วน้ำยื่นให้เขากินไม่ตั้งใจบาปไหมฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ก็ต้องเข้าใจว่าบาปมันเกิดจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าสิ่งนั้นคือความถูกบาปเกิดตรงนี้เพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้เลี้ยพระองค์ก็ตัดไว้ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายกว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจเลยแล้วเราก็ทำมันบางคนบอกว่ามันอยู่ที่จิตแล้วบางท่านผู้ปฏิบัติธรรมไปจนถึงวิมุตติหรือวิอะไรก็ตามแล้วเอาวิมุตติมาลบล้างว่าเมื่อจิตไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษแต่ก็เอาเหลือเกินเศษกระดาษเศษกระดาษก็ทิ้งสิจะไปทำไมวินัยไม่เกี่ยวกับว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุนะเพราะวินัยหลายข้อควบคุมพฤติกรรมของพระอรหันต์ด้วยพระอรหันต์ไม่ได้หมายถึงว่าจะทำถูกนะหลุดพ้นก็หลุดพ้นตัวเองไปที่แล้วพาคนอื่นสร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ยากลำบากให้กับเขานี่เขาไปไม่รอดทำไงตกอยู่ในวัฏจักรอันนี้ตัวเองไปรอดแล้วจะสอนยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะไม่เกี่ยวกับจิตจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามอุคคันหยะจับอุคคันหาเปยาวาถือเอาสิ่งที่คนอื่นเขาเก็บไว้ให้เพื่อตนถือเอากับสิ่งที่ตัวเองรับมาไม่เกี่ยวกับจิตจะมาอ้างจิตทุกอย่างทุกกรณีไม่ได้คือที่พูดนี้อยากต้องการจะรักษาธรรมและวินัยไว้การพูดเพื่อรักษาธรรมวินัยตามสิ่งที่พระองค์ให้พูดพระศาสดาให้พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้พูดอย่างนี้พระองค์บอกให้ปกป้องธรรมและวินัยไม่ให้ถอดถอนไอ้ที่บอกให้ถอดถอนนั่นเลอะเทอะคือถ้าทำไม่ได้ก็บอกว่าเราทำไม่ได้อันไหนพระอาจารย์ทำไม่ได้พระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์ทำไม่ได้เหมือนกันถ้าท่านองค์ไหนรับเงินก็บอกว่าเอาเงินถวายพระน่ะผิดแต่เรายังต้องใช้เงินอยู่เราขอรับเงินเราผิดแต่สิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้น่ะว่าข้อเนี้ยถ้าเอาเงินถวายพระเนี่ยคือความถูกต้องอย่าไปลบล้างพุทธบัญญัติการลบล้างพุทธบัญญัติเนี่ยอันตรายต่อผู้กล่าวลบล้างเข้าใจ